วัสดีครับสวัสดีวันศุกร์นะจ๊ะสวัสดีวันศุกร์วันนี้รถไม่ติดรถไม่ติดเพราะเราไม่ได้ออกจากบ้านเขาไม่ค่อยออกจากบ้านกันรัฐบาลเขาขอให้อยู่ในบ้านกันก่อนช่วงนี้หยุดแล้วหยุดเชื้อหยุดเชื้อเพื่อชาติหยุดเชื้อเชิญเนี่ยใช่แล้วก็ได้คนละ 3,500 ได้จริงเหรอเนี่ยแต่จะทุกคนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ก็มาลองก่อนไอ้มาตรการอะไรนะอะไรชนะนะเราชนะเราชนะใครแพ้อ่ะมีฟีดแบคนะครับบอกว่า 3,500 ไม่พออะไรครับเอาไปก่อนเถอะชั่วโมงนี้อ่ะ 3,500 2เดือนเอาไปก่อนเถอะเป็นไงกันบ้างทักทายกันได้นะครับตอนนี้เราลองดูอ๋อเรายังไม่กดถ่ายทอดมันเลยไม่ติดวันนี้วันศุกร์วันนี้อากาศยังดีอยู่เอาละครับสัปดาห์นี้อากาศดีทั้งสัปดาห์เลยนะสวัสดีอีกครั้งนะครับเมื่อกี้ซ้อมก็ตอนนี้ถ่ายทอดแล้วนะครับขึ้นใน Facebook นะครับวันนี้เราจะลองทำการไลฟ์ผ่าน Facebook ทุกทีเราจะไลฟ์ผ่าน YouTube ใช่วันนี้ก็มีใครสนใจเข้ามาทักทายเราได้นะวันนี้วันอะไรครั้งแรกปะไม่ใช่ครั้งแรกเราหลายครั้งแล้วโอ้แต่ไม่ค่อยสำเร็จฮะโอ้หลายครั้งอ้าวกดหน่อยกดตบมือแล้วก่อนโอเคแล้วกดไม่เข้า ไม่ติดไม่ติดหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้เปิดออนถูกต้องครับเมียกดใหม่ฮะกดใหม่เป็นการซักซ้อมโอ้ตรงนี้เลยก็วันนี้วันสบายๆนะครับวันศุกร์วันนี้เขาบอกแล้วนะเฮียต้องช่วงนี้ให้เขาแนะนำรัฐบาลให้หยุดนะใช่หยุดเชื้อเพื่อชาติหยุดเชื้อเพื่อชาตินะแล้วก็มีนโยบายเราชนะด้วยนะเราชนะคือยังไงฮะก็เราชนะไงอ้าวแล้วใครแพ้อ่ะฮะก็เราอีกนั่นแหละมากันยังตอนนี้ก็จะมีคนมาดูเรา1คนนะฮะก็เป็นวันสบายๆวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์เราจะมาคุยเรื่องข่าวสารนะครับว่าบอกแล้ว90ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับ IT เยอะมากพอสมควรมากๆเลยแต่ว่าไฮไลท์ข่าวที่น่าสนใจที่เป็นที่ฮือฮาก็คงเป็นไม่พ้นกับงานอะไรฮะ CES นะฮะงาน Consumer Electronic Show 2021ที่อเมริกาซึ่งตอนนี้ปีนี้ผมว่าเขาขนมาเยอะเหมือนกันนะใช่แต่ก็เน้นออนไลน์ก็เยอะมั้ยเยอะมากๆเพราะว่าเรื่องของโควิดไงใช่แต่ก็ดีนะเพราะว่าได้ดูทั่วโลกใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้จะมีนวัตกรรมตรงที่ว่าเขาบอกว่าจะเน้นในเรื่องของตามดีก็คือใครอยากดูผลิตภัณฑ์ใครอะไรเงี้ยสวมแว่น VR เข้าไปเลยโอ้ก็แสดงว่าหมายความว่าต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องเขาเรียกเหมือนที่ทาง Facebook นะครับก็เรื่องที่เขามองไว้นะต่อไปเนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องของ VR จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันก็คือถ้าสมมติว่าเราเดินทางจะไปทำงานอาจจะต้องต่อไปอาจจะอยู่บ้านแล้วอาจจะสวมแว่น VR แล้วเหมือนนั้นเสมือนนั่งประชุมอยู่ก็ถ้าเกิดมันก็เหมือนหนังฮอลลีวูดเรื่องนึงอ่ะที่เขาใช้ในส่วนของหุ่นยนต์แล้วก็คนเนี้ยสวมแว่น VR นอนอยู่ที่เตียงที่บ้านแล้วก็แบบบังคับเป็นยนต์เรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้ตัวล่าอะไรสักอย่างที่บูธฟินิชเล่นอ่ะอ๋ออันนี้ไอเดียดีนะเพราะว่าอันนี้คือแบบแม่งเป็นหนังไซไฟที่แบบมึงหลอกกู มึงหลอกกูตั้งแต่อันนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนึกว่าคนเล่นก็วันนี้ข่าวแรกของงาน CES CES Show 2021เนี่ยนะครับผมขออนุญาตมาจากในส่วนของตัวผมเองก่อนแล้วกันอัปเดตแล้วกันนะมาจากทางบล็อกเซอร์ของเราก็คือบล็อกของเราแล้วกันซึ่งทาง LG เนี่ยก็ส่งมาให้เรานะครับว่าเขาเองเนี่ยในงานนี้เขาโชว์เรื่องนวัตกรรมเรื่องของจอนะครับจอนะครับจอ LED นะครับจอทีวีแล้วก็จอมอนิเตอร์นะครับซึ่งเป็น OLED ซึ่งในงานเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการให้เรื่องของความละเอียดภาพนะครับแล้วก็เรื่องของตัว 4K 8K นะแล้วก็5รุ่นที่ออกมาเนี่ยเป็น OLED เทคโนโลยีใหม่นะครับนะตอนนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นมาเรื่องของสีสันเรื่องของความบางนะครับแต่ในงานเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของจอเนี่ยผมว่า LG ทำมาดีอยู่แล้ว
ใช่เพราะตอนนี้เรื่องของจอเนี่ยเท่าที่รู้ก็เห็น LG Samsung เขาแข่งกันมาเยอะมากมากเลยนะเรื่องของ G-Sync นะครับใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ไฮไลท์ของตัวนี้นอกจากข่าวเรื่องของจอนะครับมีอันนึงครับที่ถ้าคุณไปดูใน YouTube นะครับครับหรือดูงานเปิดตัวนะครับนี่ครับผมมีให้เปิดตัวนะใครไปดูคลิปนี้นะเดี๋ยวผมคลิปนี้เป็นคลิปของงานของ LG ที่ในงาน CES 2021เนี่ยให้กอไปดูประมาณสัก2นาทีต้น2นาทีนิดๆนะครับเริ่มต้นนะเดี๋ยวดูพร้อมกันนะครับพี่เอกอันนี้ผมขออนุญาตอธิบายไปเลยดีกว่าอธิบายนะครับไม่ได้เปิดเสียงนะเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์อีกใช่มาบ่อยเกินเอาไปกดพี่หลามอีกเอาพี่หลามสวัสดีครับไม่ใช่โอ้วันนิวตันเดือนนี่โอ้เปิดผิดคลิปเมื่อกี้นี้ดูอันนี้นี่ดูนะครับคร่าวๆตัวนี้แต่ไฮไลท์ที่เขากำลังฮือฮาคือจอบนสมาร์ทโฟนที่ LG กำลังจะทำนี่เฮียดูนี่นะครับมันเลื่อนขึ้นเองคือหมายความว่าต่อไป LG จะทำจอที่แบบเป็นเลื่อนขึ้นขยายเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้จอเลื่อนขึ้นอ่ะในตอนปลายปีที่ผ่านมาก็มี Oppo อ่ะที่เขาเพิ่งจะโชว์จอเลื่อนขึ้นไอ้โชว์จอเลื่อนด้านข้างแต่อันเนี้ยเลื่อนขึ้นแล้วก็สเกลของจอเขาก็เปลี่ยนไปด้วยเห็นป่ะนี่ฮะให้ดูตอนต้นกับดูตอนท้ายนี่เห็นไหมสเกลของจอเขาเปลี่ยนไปด้วยคือเหมือนกับว่าอ๋อ LG Rollable Rollable คืออย่างนี้ลักษณะของจอเวลายืดขึ้นเปรียบเสมือนแท็บเล็ตเปรียบเสมือนแท็บเล็ตซึ่งก่อนหน้านี้ที่ Samsung เขาผลิตในส่วนของ Galaxy Fold 2เห็นไหม Fold 2ซึ่งแบบเขาซัมซุงผลิตมาแบบนี้เป็นร่างของจอแบบพับแล้วก็มีจอแบบม้วนทางจีนส่งมาเจ้าแรกเลยของ Oppo ที่แบบด้านข้างปึ๊ดอย่างนี้ LG บอกว่าด้านข้างมันของกูเอาขึ้นเหมือนกับดูหนังดูอารมณ์เหมือนกับคนดูหนังไงใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ต้องน่าคิดนะเพราะ LG เนี่ยต้องบอกว่าตลาดสมาร์ทโฟนเขาเนี่ยมีมันเคิร์ฟอ่ะขึ้นลงแต่งวดนี้ถ้าเกิดเขาทำออกมาจริงๆแล้วแต่ว่าต้องดูราคาด้วยแหละคาดคะเนว่าคงไม่ต่างจากไอตัว Samsung T4 แน่นอนคาดคะเนนะคาดคะเนตัวนี้นะครับที่เป็นเรื่องของจอของ LG ที่เปิดในงาน CES 2021เนี่ยที่พูดถึงเรื่องของมอนิเตอร์เรื่องของทีวีและที่สำคัญเรื่องของโมบายผมว่าอันเนี้ยทำออกมาทำให้มีความฮือฮาพอสมควรของเฮียมีอะไรบ้างครับในงานนี้เฮียชอบอะไรบ้างเอาไออันแรกเลยนะคือไปเห็นไอ้นี่เลยเว้ยอะไรครับเลเซอร์แมทพี่ก็พูดถึงก็แบบอันนี้เข้าทางนะ เข้าทางสายเกมมิ่งไง เดี๋ยวของอนุญาตนี่นะครับเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปีเนี้ยคือเอ้ยเนี่ยมันมีภาวะการโควิดนู่นนี่นั่นแล้วทำให้แมสเนี่ยต้องตับต้องแบบใช้ได้เยอะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ผลิตแมสทำแมสตรงเนี้ยไปซัพพอร์ตไปบริจาคไปนู่นนั่นแต่ละหน่วยงานจนมาว่าเฮ้ยมันต้องมีแมสเฉพาะตัวดิสายเกมมิ่งสายเกมมิ่งมันต้องมีต้องมีความนี่มาแล้วนี่ปุ๊บจะให้ดูนี่เลยอันนี้นะเป็นแมสใสนะฮะเป็นแมสใสแล้วก็ตรงด้านข้างเนี้ยด้านข้างเนี้ยเป็นรูระบายอากาศเข้าออกไม่เท่านั้นขอโทษมันเป็นลำโพงด้วยครับ คือเขาบอกว่าเวลาที่คุณใส่แมสอยู่ลักษณะการพูดของคุณเนี่ย
คนไม่สามารถที่จะอ่านปากคุณได้ในกรณีที่แบบว่าคุณเขาฟังเสียงคุณไม่ชัดเจนเสียงมันอุ้ยอุ้ยมันเสียงมันจะอุ้ยเฮ้ยหลบหน่อยหลบหน่อยซ้ายไปซ้ายคนอ่านปากไม่ได้ก็จะฟังเสียงว่าอุ้ยเดาไม่ถูกเพราะฉะนั้นหนึ่งกูทำแมสใสสองกูมีลำโพงโอ้มีลำโพงด้วยเว้ยคือแบบแล้วไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นรูที่ระบายอากาศเข้าและระบายอากาศออกโอ้โหคือเขาเพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในแมสเวลาคนเวลาเราหายใจออกมาจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมแต่อันเนี้ยข้อดีของเขาคือโอเคชอบที่เขามีรูวาล์วตรงเนี้ยแล้วมีส่วนของลำโพงเนี่ยในการพูดและแมสใสแล้วนี่มีจุดหนึ่งในเรื่องของซิลิโคนด้านบนตรงนี้เห็นไหมฮะด้านบนตรงดั้งจมูกตรงนี้เป็นซิลิโคนนะครับรับดั้งจมูกเพราะฉะนั้นรับเข้ารูปหน้าแต่มันทำมาดั้งโด่งแล้วคือมันไม่เหมาะกับเราเฮ้ยเดี๋ยวเขาปรับได้อ่ะแต่เขาบอกมีเสน่ห์มากกว่านั้นอีกเรื่องสีสันแนว RGB นี่โอ้ยปุ๊บสายเกมมิ่งมันต้องมีไหนลองดูซิเป็น95เขาพูดเยอะไปดูนี่เห็นไหมสีเขียวไม่ต้องมีไฟไม่ใช่อันนี้จะบอกว่าคือทีแรกเราก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วกูแต่ออกไปข้างนอกกูจะทำความสะอาดยังไงวะนี่ครับนี่ครับเป็นไอ้กล่องฆ่าเชื้อใช่ UV เฮ้ยเจ๋งชาร์จแบตไปด้วยโอ้ราคานี่คงไม่ธรรมดาคือราคาแม้ปกติเท่าไหร่ราคาแม้ปกติเหรอเฮ้ยแพงๆเลยก็300 400อ่ะอันนี้อภิมหาอัลต้าแมทอัลต้าแมทเป็นหมื่นนะดิว่าเป็นหมื่นแน่นอนอ่ะแน่นอนแต่ว่าอ้าวแต่ดูแล้วเท่อ่ะแล้วก็เนี่ยไอไฟที่คุณเห็นเนี่ยเปลี่ยนสีได้ใช่อย่างที่พี่เขาบอกเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีได้อันนี้อุ้ยขอโทษเขาบอกว่าโซนี่เขาว่าไงทำโดรนเว้ยทำโดรนอ่าฮะโดรนอะไรฮะโดนตบนี่แหละโดนตบเนี่ยเพี้ยเลยอ่ะนี่ไหนพร้อมยังอ่ะไปเลย Sony Airpeak นี่ดูโอ้โหคืออันเนี้ยแบกกล้อง DSLR แล้วก็เห็นไหมเห็นกล้องเขาไหมมันจะมีกล้องเล็กๆนี่อยู่ตรงนี้คือจะบอกเลยรูปแบบของโดรนเนี่ยผมว่าแม่งต้องไปเทคโอเวอร์บริษัทยูนิคมาแน่ๆเลยไม่รู้นะมันโดรนของยูนิคเลยแต่เขามีกล้องดิจิตอล HLR แล้วก็มีกล้องข้างบนเล็กๆอยู่อ๋อนี่โซนี่ AP ผมว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงธุรกิจเกี่ยวกับโดรนเนี่ยผมว่ามันกำลังน่าสนใจเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราคงจะเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มมองเรื่องของการขนส่งเรื่องของตัวการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอการถ่ายพื้นที่ยิ่งเราต้องการบอกว่าเราเนี่ยไม่ต้องการให้เดินทางบ่อยสมมติว่าเราจะไปสำรวจต่างๆเนี่ยแทนที่เราจะต้องใช้คนละ อย่างเช่นบางพื้นที่เราอาจจะใช้โดรนแล้วโซนี่เองเขาก็คงมองตลาดนี้เหมือนกันนี่อันนี้ของโซนี่นะอันนี้ของโซนี่นะอันนี้แม่งเหมือนกันคือจะบอกว่าดีแล้วล่ะถ้าเกิดเป็นโดรนแบบนี้มันจะแบกน้ำหนักของกล้องดิจิตอล HLR ได้ถ้าเป็นโดรนแบบธรรมดาอย่างที่ DJI ทำขึ้นมาหรือแบบเป็นรถของโลนินที่แบบว่าเป็นของอีกDJI อีกเวอร์ชันนึงที่ทำขึ้นมาที่แบบว่าคือมันก็นั่นเหมือนกันแต่คราวนี้ขึ้นอยู่แข่งกันที่ราคาละแข่งที่ราคาละนอกจากเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของตัวโดรนแล้วก็หน้ากากไปแล้วมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวโน้ตบุ๊กบ้างดีกว่าสำหรับในส่วนของโน้ตบุ๊กนะ
โน้ตบุ๊กเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ในส่วนของเห็นแล้วของไอ้ตัวเซนบุ๊กรุ่นใหม่แม่งคีย์บอร์ดแม่งเหลือแค่นี้คือตอนนี้เซนบุ๊กเนี่ยครับก็จะบอกว่าเซนบุ๊กโปรดูโอนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ที่เป็นแล็ปท็อปเนี่ยฮะก็คือเป็นสายเกมมิ่งแหละนะครับแต่ว่านอกจากเกมมิ่งแล้วคราวนี้เขาเป็นต้องการเป็นโปรแล้วนอกจากเรื่องของเล่นเกมคราวนี้ยกระดับขึ้นมาอีกทีก็คือเรื่องของงานตัดต่องานกราฟิกเนี่ยฮะดูหน้าจอก็จะเห็นว่ามี2จอพร้อมกันซึ่งเป็น 100% sRGB อันนี้ก็คือเรื่องของงานภาพแล้วเนี่ยงานภาพแล้วก็ลากตัวเมนูต่างๆเข้ามานะครับจะได้เห็นว่าเขาเริ่มเอาฟังก์ชันวิธีการใช้งานร่วมกับอย่าง Photoshop นะครับ Adobe เนี่ย application ใส่เข้ามาซึ่งอันเนี้ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าตอนใช้จริงเนี่ยต้องมาลองดูเพราะมันต้องมีการตั้งค่าใช่ๆอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้คุณจะทำงานใช้เรื่องของ Adobe Premiere อย่างเงี้ยคุณก็ต้องมาดูว่าหน้าจอหลักเนี่ยใช้งานยังไงใช่มั้ยแต่การเซตเมนูด้านล่างเนี่ยคุณจะเซตยังไงอันนี้ต้องมาลองดูแต่ว่าเป็นข้อดีก็คือไอเดียดีก็คือตรงที่ว่ามันมีเครื่องมือต่างๆเขาอยากได้อะราคาคงไม่เบาครับสำหรับตัวนี้ราคาคงไม่เบานะครับก็ต้องบอกงาน CES เนี่ยนะครับก็มีหลายสินค้าให้เปิดตัวแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือวันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทุกคนพยายามขนออกไปเยอะมากกว่าเดิมเปิดเต็มตัวแล้วเปิดเต็มเหนียวแล้วเพราะต้องการดึงให้คนสนใจนะเพราะว่ามันมีผลยังไงมันมีผลก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีใครสนใจมีกระแสตอบรับที่ดีเนี่ยก็สามารถจะวางแผนในการขายได้ดีขึ้นเพราะช่วงนี้ชั่วโมงนี้ใครๆก็จะบ่นว่าเฮ้ยกำลังซื้อของสินค้าคอน sumer เนี่ยมันไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับเพราะทุกคนก็ต้องเซฟโซนแล้วตอนนี้ข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลดพนักงานการเปลี่ยนรีโนเวทการรีนก็เรียกว่ารีนคนด้วยซ้ำตอนนี้มันก็คือใช้เทคโนโลยีมากขึ้นนะคือจะบอกว่าเทคโนโลยีเข้ามามีระบบแล้วก็มีผลกับชีวิตประจำวันเรามากขึ้นแม้กระทั่งในเรื่องของบริษัทที่เขาจำเป็นจะต้องลดคนงานลดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะเทคโนโลยีก็ยังจำเป็นต้องใช้คนอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูว่าคุณเก่งตรงไหนที่จะเข้าไปควบคุมเทคโนโลยีนั้นได้ต้องฝึกไงใช่กับตอนนี้ทาง Microsoft เองก็เคยเปิดเรื่องตอนนี้เขาเปิดคอร์สในการสอนฟรีด้วยร่วมกับรัฐบาลภาครัฐหน่วยงานภาครัฐที่เคยออกข่าวไปแล้วเอาล่ะช่วงนี้ก็นอกจากตรงนี้ล่าสุดเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเนี่ยเห็นเฮียบอกว่ามี Mercedes-Benz มั้ยอ่ะที่บอกโอ้โหมีอุ้ยมีงานซีเอสมีเรื่อยๆคอยดูดิไหนขอดูซิเห็นบอกว่า Mercedes-Benz ก๊อปเห็นหรือยังอะไรเงี้ยนะอันนี้คือของทาง Encarget นี่นะเขาบอกว่า Mercedes-Benz เนี่ยเห็นรูปในส่วนของเนี่ยคอนโซลแต่เขาบอกว่ายุคนี้เราเข้าสู่ยุคอนาคตมันเข้าอยู่ยุคอนาคตจริงนะตั้งแต่งานเทียร์โชว์เนี่ยเขาบอกว่ามันคือยุคอนาคตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปเดี๋ยวให้ดูหน้าจอดิสเพลย์ของแผงหน้าปัดของเบนซ์เดี๋ยวนี่อันนี้คือหน้าจอดิสเพลย์ของแผงหน้าปัดของเบนซ์เฮ้ยคือมันจะยาวไปไหมเนี่ยดูเด็กคือชอบนะชอบชอบตรงที่ว่าเฮ้ยแม่งแบบโอ้โหดูดิเห็นไหมเห็นไหมคือนี่เป็น LED ทั้งหมดหัวต้มจอแตกเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะไม่ใช่ครับแค่มุมใดมุมหนึ่งอ่ะแต่เห็นไหมดูนี่โอ้โหคือพูดตรงเลยว่าทำให้เรารู้สึกว่าจะห่อแล้วสตาร์เทคเหมือนเราเริ่มอยู่ในอนาคตจริงๆอนาคตอนาคตที่แบบเราเคยเห็นในภาพยนตร์ฮอลลีวูดอนาคตอะไรเอ้ยมันใช่แล้วล่ะมันใช่แล้วล่ะถั่วต้มนี่คือแบบโอ้โหเจอในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่บอกว่ากูเริ่มเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรมันต้องหาเสน่ห์เข้ามาช่วยไงใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาเรียกว่า LiDAR ที่ LiDAR
ที่ทาง iPhone เนี่ยใช่ iPhone เอาเข้ามาลงในiPhone 12 Pro Max ใช่จะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมมันสแกนพื้นผิวที่เราเห็นตรงหน้าเป็นวัตถุ3มิติแล้วมันก็แปลเป็นลักษณะของรหัสที่ทำให้ตัวคอมพิวเตอร์เข้าใจหรือ CPU ในโทรศัพท์เข้าใจแล้วตรงเนี้ยแหละครับมันจะเข้าไปในรถแล้วก็คือก็เรียกว่าการวิเคราะห์การเรียนรู้ AI จะเข้ามาอยู่ในรถยนต์มากขึ้นถูกต้องเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไรด้าอันนี้นะมันจะไม่อยู่แค่ตรงนี้ละเครื่องดูดฝุ่นเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวเราดูต่อไปอันนี้อันนี้ของเบนซ์แต่ของ BM เขามีมาบัฟเว้ยยังหาเหรอ BM BM มีมาบัฟยังหา BM คือผมชอบไอ้คลิปเขานะเขาประมาณว่า I dive นี่คือไงฮะก็เขาจะมี BM รุ่นใหม่ที่ในเขาจะพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยี iDrive ที่เราบอกว่าในเรื่องของคำว่า LiDAR มันจะมีผลกับเราตรงนี้ละเพราะฉะนั้นเขาเลยจอดเนี่ยเหมือนจอดรถกูจะจอดยังไงกูอยากจอดแต่ iDrive เนี่ยมันมีมาตั้งแต่หลายปีมาแล้วแม้กระทั่ง BM รุ่นเก่าเขาก็มีอันนี้เขาเอาเลยเอามาบัฟกันเฮ้ยของมึงอะเจ๋งขนาดไหน iDrive ของมึงอะเพราะนั้นผมชอบโฆษณานี้นะแต่จริงๆในโฆษณาต่างประเทศเนี่ยเขามีการแบบเข้มข้นนะใช่เขาเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีส่วนหนึ่งที่เขาก็มีข้อควรระวังก็คือการฟ้องร้องอันก็จะมีเรื่องของการบอกว่าอันไหนใครเป็นคอนเซ็ปต์ไหนใช่แล้วนี่นะอันนี้นะเห็นไหมอันนี้คือแบบว่าลักษณะของเขาแทนรถคุยกันอ่ะถึงเนี่ยโอ้โหนี่คือไฟรุ่นเก่าเลยเห็นป่ะแล้วนี่คือไฟรุ่นใหม่แล้วอันเนี้ยลักษณะของรปภ.ที่เขาเห็นเนี่ยลักษณะเหมือนอาการชนถูกผีหลอกแต่เรารู้ละว่าอันเนี้ยคือเขาถ่ายโฆษณามาเพื่อต้องการให้เห็นว่าไอ้ drive มันเป็นอย่างนี้นะรุ่นเก่ารุ่นใหม่เป็นอย่างนี้รุ่นใหม่กูมีแผนที่เว้ยกูมีบอกสภาพอากาศเว้ยแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนท้ายเลยอันนี้มันแค่บัฟกันตอนท้ายนี่ซึ่งตอนนี้รปภ.เริ่มสงสัยว่าเฮ้ยรถแม่งหายไป2คันแล้วนะเว้ยแม่งก็วิ่งกลับมาที่เดิมแต่มันจะโชว์เทคโนโลยีของไอ้ตัวนี้เห็นนะซึ่งเขาจะสแกนพื้นที่ตรงนี้ก่อนที่เขาจะเข้าช่องจอดแต่ผมเร่งเลยไปเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้าช่องจอดเนี่ยเขาก็จะมีสแกนพื้นที่ตรงนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอันนี้คือโฆษณาของ BM นะแต่จะเป็นจริงหรือเปล่ายังไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยเทสลาบอกว่าผมทำมาหมดแล้วเทสลาก็ตุ่นเทสลาฮะตอนนี้เขาเจ้าของเทสลาเขารวยอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วแต่งทุกยี่ห้อเขาบอกว่าเทสลาเขาไปมาไหนก็แล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเนี่ยก็คือเห็นเรื่องของนวัตกรรมคือทุกคนเริ่มมองแล้วว่าเทสลาคือต้นแบบแล้วจากที่มองเราต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาพูดว่ารถยนต์ไม่มีคนขับใครจะใช้อะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารถยนต์ที่ไม่ต้องมีคนขับเนี่ย AI เนี่ยก็ตอนนี้ไอ้เทสลาไอ้ตัว3ป่ะโมเดล3ที่ดูติจะเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วนะหรอใช่ไหมเพราะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าที่อ่านข่าวมานี่น่าจะมีเข้ามาขายในเมืองไทยแล้วเราก็บอกว่าชาร์จครั้งหนึ่งวิ่งได้500กิโลแล้วสามารถที่จะเข้าสู่โหมดที่ว่ารีแลกซ์คือเวลาที่ขับนานแล้วมันล้าเข้าถูกดีแล็กปุ๊บมันจะเป็นออโต้ไพลอตนั่นอันนั้นคือที่บอกว่า you think I die มึงนั่งคิดไปมึงนั่งจดงานไปพอมึงมีงานด่วนเข้าไหมอ่ะโอเค you think I die แหมอันนี้ก็เป็นส่วนแต่จริงๆแล้วกฎหมายยังไม่รองรับนะครับต้องบอกก่อนนะสหรัฐอเมริกาเองก็มีอุบัติเหตุอยู่ใช่สหรัฐอเมริกาบางรัฐนี่เขาก็ไม่เป็นข้อกฎหมายนะไม่อนุญาตนะครับ
ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่งาน CES แล้วกันขอย้อนกลับมาในประเทศไทยสักบ้างหน่อยช่วงนี้ผมมีข่าวอันนึงที่ผมคิดว่ามันก็ควรจะอัปเดตกับทางท่านผู้ชมนะครับก็คือข่าวของตัวT-Broadband นะครับก็คือตอนนี้ T-Broadband เนี่ยก็คือมีการระบุว่าข้อมูลลูกค้าหลุดประมาณ 10,000 ลายนะครับเหรอ 10,000 ลายนะครับโอ้โหเตรียมก็คือทางT-Broadband ก็คือเตรียมแจ้งกับทางลูกค้าว่าข้อมูลเนี่ยมีการรั่วไหลนะครับใครที่เป็นในส่วนของลูกค้า T-Broadband ที่ใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะลองมีการเข้าไปปรับเปลี่ยนหรือพาสเวิร์ดดูนะครับก็ทางบริษัทจะแจ้งเตือนผ่าน SMS ก็รอในส่วน SMS ดูนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าวันนี้เราอาจจะมองว่าต่างประเทศมีข่าวเรื่องแฮกเกอร์มากใช่แต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะมันใกล้ตัวเรามากแล้วอย่างผู้ให้บริการอย่างทีบอดแบนอย่างเงี้ยนะครับอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยซึ่งก็กลายเป็นว่าเขาถูกแฮกแล้วซึ่งมันอาจจะมองว่าเป็นข่าวที่เอ้ย10,000รายชื่อมันไม่สำคัญเลยแล้วสำหรับในมุมมองคนที่ไม่ได้โดนไงก็แต่จริงๆมันสำคัญนะมันในนี่นะผมจึงมีการแนะนำนะก็คือจริงๆแล้วผมก็โพสไปเนี่ยโพสของส่วนตัวผมเนี่ยอยากแนะนำว่าภาครัฐอาจจะต้องเข้าไปดูแลแล้วหน่วยงานผู้ให้บริการต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นไม่จะเป็นทรีบูแบนเอเอสดีแท็กทรูหรือใครก็แล้วแต่ควรจะต้องเริ่มส่งเรื่องของข้อมูลว่าควรจะต้องมีมาตรฐานอะไรในการเข้ารหัสข้อมูลในการป้องกันมากขึ้นหรือเปล่าคือมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยหลายองค์กรไม่ว่าจะโรงพยาบาลเองนะก็คือจริงๆแล้วก็ควรจะต้องมีไฟวอลมีระบบตรวจจับมีซอฟต์แวร์มาตรฐานอะไรมีการอบรมหรือเปล่ารู้สึกว่ามันที่ผ่านมามันมีแฮกเกอร์ที่ปล้นบริษัทหนึ่งอยู่แล้วก็บริษัทหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยเขาบอกว่าเนี่ยมึงต้องจ่ายเงินฉันนะไม่งั้นอ่ะฉันไม่ให้คุณใช้ data นะไม่รู้ว่าเจรจายังไงไอ้บริษัทนั้นอ่ะมันก็บอกว่างั้นมึงมาทำฝ่ายพัฒนาระบบให้กูก็คือเอาจ้างแฮกเกอร์มาทำเลยอะไรเงี้ย ก็มีข่าวนึงที่เราเคยอ่านอยู่ก็คือทางในส่วนของ Tesla Elon Musk จำได้ไหมเขาก็แจ้งจับพนักงานเขาที่บอกว่าเอาข้อมูลมาปล่อยแรนซัมแวร์ในระบบเห็นไหมหลักการเดียวกันครับก็คือวันเนี้ยอย่างที่เรียนรู้ว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้เลยว่าบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาอบรมมีการใช้เครื่องมือทูที่จะต้องป้องกันมากขึ้นครับพอยูเซอร์เนี่ยอย่างผมเนี่ยสมมติว่าผมก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของทีแบบแบรนด์นะผมก็ฟังอ่านข่าวครั้งแรกก็รู้สึกไม่สบายใจแหละแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าข้อมูลของเขาเนี่ยอาจจะไม่ลึกเพราะข้อมูลในของทีแบบแบรนด์เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากก็คือถามว่าลึกแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาจะบอกข่าวเราแค่ไหนอะไรยังไงมันก็เป็นเรื่องของเขาแหละหมายข้อมูลในการสมัครที่ผมสมัครอ่ะมันไม่เยอะมันไม่ได้ระบุอะไรเยอะมากไงเลขที่บัตรเครดิตไม่มี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 ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่มีบัตรเครดิตอะไรเงี้ยก็เลยรอดไปอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องระวังนะครับก็คือเป็นข่าวนึงที่ใครที่เป็นลูกค้าที่บอดแบนอยู่อันนี้ก็ให้ตื่นตัวแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกตื่นตัวหมายความว่าอาจจะต้องการเข้าไปเปลี่ยนในยูสเนมพาสเวิร์ดไหมถ้าเกิดได้รับ SMS ก็เตรียมตัวแต่ถ้ายังไม่ได้รับ SMS ถ้าต้องการความปลอดภัยก็อาจจะเปลี่ยนในส่วนของพาสเวิร์ดหน่อยดูหน่อยก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งที่เราเรียนรู้ไว้นะครับอ่ะมีไหมของเฮียมีอะไรครับเสียงสูงใช่ไหมคือจะบอกว่าตอนนี้ Samsung เขาเพิ่งจะเปิดตัวในส่วนของเขาเรียกว่า Better Normal for All ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่จะใช้ในส่วนของในอนาคตที่เรากำลังจะเข้าไปสู่เนี้ยปี2021เนี้ยเขาบอกว่า AI ย้ำเขาย้ำมากเลยว่า AI มีผลกับเทคไออนาคตเนี้ยแน่นอนลองดูที่คลิปนี้นี่ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆประมาณ3นาทีเห็นไหมเขาจะเป็นหัวข้อเลยในกลุ่มของทั้งส่วนตัวทั้งในส่วนของการดูแลบ้านในส่วนเดี๋ยวค่อยดูคือเมื่อก่อนเราจะมีแบบไอ้นี่พวกบ้านแบบเดิมๆตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือทุกสิ่งทุกอย่างของ Samsung เขาบอกว่าฉันสามารถต่อถึงกันหมดเห็นโปรเจคเตอร์ไมโคร LED จอเห็นไหมจอไมโคร LED เป็นโปรเจคเตอร์ด้วยอะไรด้วยนี่อันนี้ในส่วนของตรงนี้ละ
ไมโคร LED ล่ะนี่ในส่วนของห้องครัวตู้เย็นมีอินเทอร์เน็ตซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีนี่อยู่แล้วแต่อันนี้คือเขาสามารถที่จะเนี่ยเชื่อมต่อกันได้หมดผมว่าแม่งโอเคอะแม้กระทั่งบอกว่าทีวีอ่ะต้องซึ่งทีวีตรงเนี้ยตอนนี้เขาเปิดตัวอยู่เป็นทีวีที่สามารถโต้ตอบกันได้เพราะว่ามันมีกล้องอยู่บนทีวีเห็นไหมเขาบอก AI ตอนนี้เข้ามามีส่วนตรงนี้เยอะแม้กระทั่งดูโรบอทดิต่อไปก็เราไม่ได้คุยกับโทรศัพท์แล้วเราคุยกับของใช้ทั้งบ้านเนี่ยอันนี้คือเจ็ตโรบอทของเขาตัวใหม่ที่ออกมาเห็นไหมเทคโนโลยีไรด้า 3D เซ็นเซอร์คือมันจะตรวจจับวัตถุทั้งหมดที่เป็นเรียวว่าของจริงว่าเป็นยังไงอะไรยังไงคือต้องยอมรับว่าอะไรนะApple เนี่ยไปก่อนเลยและอันนี้คือ Samsung Bot อ่าฮะที่เป็น Hand Robot ดูจ้ะอันนี้ตัวนี้เป็น Bot Care ก็คือจริงๆก็เอาไว้ดูแลผู้ป่วยได้แล้วตัวนี้คือ Samsung Bot Handy ที่แบบเนี่ยคือมึงจะซื้ออันนี้มาล้างจานจริงๆเหรอเอาแน่นอน ขอแพ้นะนี่คือในส่วนของ AI ว่าเอาจริงนะอยากได้ไอตัวตำรวจบอดแคร์ คือไม่ต้องทำอะไรเลยปุ๊บปุ๊บมีประชุมปุ๊บแม่งเดินมาแล้วปุ๊บในส่วนที่สามในส่วนที่3เขาจะพูดถึงในส่วนของที่ว่าเขาใช้ทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยอย่างคุ้มค่านะคือ Samsung รักโลกว่างั้นเถอะอ่ะนี่อันนี้คือในส่วนของ Samsung ที่เขาบอกว่าอันเนี้ยคือในส่วนของเทคโนโลยีในยุคอนาคตที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้เอาล่ะวันนี้เมื่อคืนนี้ดีกว่าเมื่อคืนนี้จะบอกว่าราคาออกแล้วนะเมื่อคืนนี้เขาเปิดตัวแล้วใช่ไหมใช่มาแล้วครับมาแล้วครับกับ Samsung Galaxy S21 คือโอ้โหนี่คือราคาเปิดตัวเข้าไปดูในเว็บไซต์เห็นสีม่วงทองแล้วแบบ มันมีกับ Samsung S21 S21 Plus แล้วก็ S21 Ultra 5G อันนี้ใครเข้าไปดูนะสิทธิ์แรกซื้อในราคา21บาทครบจำนวน100สิทธิ์แล้วขอโทษเอาเป็นว่าในระยะเวลากี่วินาทีดีกว่าวะอ่ะเรามาดูนี่อันแรกก็คือเป็นในส่วนไอ้ตัวนี้ S21 เราเริ่มอันนี้ตัวอัลต้าสีดำเอา S21 ก่อนอ๋อโอเค21 5G ก่อนนะครับราคาเนี่ยตัวเครื่องนะ 21,900 นะครับเอ้ย21 5G ตัวอ๋อโอเคไม่ใช่พัดนะไม่ใช่พัดอ่ะตัวนี้มีอะไรบ้างมี3สีมีสีม่วงนะครับสีม่วงทองม่วงทองนะจ๊ะแล้วก็มีสีเทานะครับสีเกรย์นะครับแล้วก็สีชมพูเขาบอกว่าใช้ชื่อสีเป็นแพนทอมอะไรสักอย่างนึงนี่แหละก็คือความจุอยู่ที่อันนี้256กิกนะว้าว299 128เนี่ย279500กิกไม่มีแบงค์ไว้ทำไมไม่รู้512อ๋อโอเคอันนี้นี่สิทธิ์แรกซื้อดูดิสิทธิ์แรกซื้อ21บาทครบจำนวน100สิทธิ์แล้วลูกค้าที่ลงทะเบียนก่อน100ท่านแรกนะครับนี่จะมีอ่ะนี่ก็คือสิทธิ์ในการลงทะเบียนใครที่เป็นลูกค้าสาวกนี่คงจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแน่นอนอ่ะในกล่องมีอะไรบ้างนะคะในกล่องมีในกล่องไม่มีแถมอะแดปเตอร์ค่ะ นี่ที่ใส่มาละพูดเลยนะครับไม่มีนะคะแล้วก็ในตัวนี้ก็คือมาดูต่อมารุ่นในส่วนของตัว S21 Plus 5G มาดูซิ
21พัด 5G มีสีอะไรบ้างโอ้มี5สีนะคะมีสีม่วงเมื่อกี้สีดำนะครับซิลเวอร์มีโปรดักต์เลดด้วยนะสีแดงด้วยนะเฉพาะ samsung.com เท่านั้นก็หมายความว่าสีโกรนะครับสีทองกับสีแดงสั่งได้เฉพาะออนไลน์เท่านั้นโอ้สวยนะราคาเริ่มต้นนะครับ128กิก 33,900 ราคา256ก็359 21บาทเต็มเลยใช่ไหม21บาทเต็มแล้วโอ้เห็นละเครียดเลย21บาทมาดูตัวที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเฮียจะซื้อคงเป็นรุ่นนี้แหละฮะอัลต้าS21 อัลต้านะครับมีสีดำสีซิลเวอร์สองสีนะที่ซื้อตามช็อปได้แล้วถ้าเป็นสีที่เฉพาะพิเศษเนี่ยนะครับจะซื้อได้เฉพาะออนไลน์นี่สีไทเทเนียมใช่ไหมใช่แพนทอมไทเทเนียมแล้วก็แพนทอมเนวี่แพนทอมบาวสีออกเป็นแมนมากๆ512กิกครับสำหรับรุ่นเฮีย 45,900 เอ้ยเดี๋ยวดูแพนทอมเนวี่ดิแพนทอมเนวี่ถ้าเอาจริงเนวี่ของ iPhone สวยกว่าป่ะแต่ถ้าเกิดไทเทเนียมนี่ใกล้ๆเคียงกันนะไทเทเนียมสวยจะไบรท์กว่าหน่อยดิไทเทเนียมสวยซึ่งอันนี้ก็มีอุปกรณ์ในกล่องเหมือนเดิมครับไม่มีแต่เฉพาะสายอันนี้สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับคราวนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาเมื่อกี้45เรามาดูสเปคนี่คือเราสามารถเข้าไปดูในสเปคได้นะครับก็คือนี่กล้องก็จัดไป4ตัว4เลนดีไซน์ใหม่นะครับเจ็ดสีเห็นละเครียดอยากได้หน้าจอ 6.8 ละโอ้ก็คือใกล้จะเป็นแท็บเล็ตอยู่แล้วจริงๆก่อนตัวที่เป็นตัวพลัสหน้าจอ 6.7 ตัว A21 ธรรมดาหน้าจอ 6.2 6.2 6.7 6.8 6.8 6.8 ต่างนิดเดียวนี่120เฮิร์ตนะครับแต่120เฮิร์ตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดในกรณีที่ไม่ใช้งานเนี่ยมันจะปรับเฮิร์ตออโต้เองเพื่อที่ประหยัดแบตระดับ400%นะครับกระจกโกลฮะนี่แข็งที่สุดที่เราเคยมีเอาเป็นแล้วพูดถึงเรื่องกระจกนะเว้ยกอริลล่าการ์ดนะไม่ว่าจะเป็นกอริลล่าการ์ดจะเป็นกระจกแบบว่านู่นนี่นะขอโทษเถอะต่อให้เป็นคิงคองอัลต้าการ์ดอ่ะคนพวกเราอะนะฮะเอาเพราะตัวกูเองด้วยก็ได้ยังคงต้องไปติดฟิล์มกระจกอยู่ดีเพราะว่าซื้อ iPhone มาก็ไปติดอยู่ดีเพราะกังวลอ่ะเป็นป่ะมันเป็นทุกคนเนี่ยแต่บางคนอาจจะไม่เป็นเว้ยนี่เขาบอกว่าถ่ายได้ 4K เลยจ้าเอ๊ะโทษที 8K อันนี้ 4K 4K แบบ60เฮิร์ตใช่ไหมจำได้ว่า60เฮิร์ต 4K นะ60เฟรมเรท60เฟรมเรทขอโทษผู้ผิดแล้วก็ 8K ได้24เฟรมเรทก็พอ okay. ถือมีที่สำคัญนี่คือนี่คืออันนี้เลยปากกา เป็นออปชันนะจ๊ะปากกานี่นะไม่ว่าคุณจะใช้ปากกาของ Wacom ปากกาของเขาเองที่เป็นตัวของแท็บปากกาของ Lamy ที่แบบว่านั่นน่ะใช้ได้หมดหรอเขาบอกมาแล้วใช้ได้หมดเลยก็คือหมายความว่ารองรับเรื่องของปากกาเลยใช่แล้วก็ไอ้ตัวอัลต้านะฮะตัวอัลต้าเนี่ยเขาจะมีเคสคือตอนแรกที่เราเข้าใจว่ามันดูเอเซอรี่เลยพูดคำว่าเคสก็ไปดูหน่อยเข้าใจว่ามันมีปากกาเว้ยแล้วก็เสียบแบบตัวโน้ตไม่ใช่เว้ยอ๋อนี่มันเป็นไอ้นี่เลยไอ้ตัวเคสเฉพาะเคสเฉพาะแล้วก็เป็นที่ใส่ปากกาอ๋อเป็นที่ใส่ปากกาด้านข้างอ๋อการปกป้องมาพร้อมกับสไตล์นี่ใช่ไหมนี่
นี่นี่เห็นช่องตรงนี้ป่ะก็คือไว้เสียบกับปากกานี่ครับนี่เห็นนะนี่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 นั่นแหละอ๋อไม่ได้เสียบในตัวเครื่องถูกต้องถูกต้มเลยอ่ะเมื่อกี้เรามาดูกล้องกล้องก็บอกว่านะ12ล้านไม่ขายแค่12ล้านบางร้านก็ไม่ขายใช่ไหมใช่ถูกต้องไม่ใช่ ความละเอียดขอไปครับนี่คือจริงๆตอนนี้คุณสามารถเข้าไปอ่านได้แล้วถ้าตัวเอา21 Ultra 5G อ่ะกล้องจะเป็น180กล้อง108ล้านกล้องหลักนะกล้อง Ultra Wide 12ล้านกล้องตัวกล้องหลักเนี่ยวานเกอร์เนี่ยก็คือ108ล้านทะเล10ล้านกล้องเดี๋ยวต้องมีรายละเอียดตรงนี้อีกทีนึงเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ากล้องเนี่ยเขามีเทเล2ตัวเนี่ยตัว10เท่าไอ้ตัวที่ไอ้ตัวเล็กคือ10เท่าไอ้ตัวนี้คือเนี่ย100เท่าโอ้โหแล้วลักษณะของกล้องเขาอ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามหาภาพมาแต่ตอนเนี้ยพอดีถ้าจะไม่พูดถึงตัว TPU เขาไม่ได้ละทำไมครับ CPU เขาเป็นไงฮะนี่เขาเพิ่งเปิดตัวก่อนหน้าที่จะเปิดตัว S21 อะไรครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปพี่ก๊อฟกลับให้ผมนะครับนี่ครับTPU เขาบอกว่าเป็น TPU ตัว Exynos 2001นะครับซึ่งตัวนี้จะมีลงในที่ S21 Series นะครับไม่ว่าจะเป็น S21 Ultra S21 Plus S21 ธรรมดานะครับแล้วก็เขาบอกว่า TPU ตัวนี้มาพร้อมกับโมเด็ม 5G ในตัวแล้วก็ผลิตบนสถานปัจจัยกรรมนาโนแบบ5นาโนเมตรนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ย 10% และสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับชิปเซตรุ่นก่อนหน้านี้ที่ทำบนสถาปัตยกรรม7นาโนแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้นะครับเป็น TPU ที่สร้างแบบโครงสร้างแบบไตรคลัสเตอร์ซึ่งประกอบด้วยประสิทธิภาพสูงสุดแบบ ARM Cortex ที่มีความเร็วสูงสุด 2.9 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็ Cortex A78 ทั้งหมด3แกนนะครับ3แกนแล้วก็ในส่วนของ Cortex A55 ต้องขออภัยครับนี่ๆเห็นนะอันนี้คือเนี่ยเขาต้องขออภัยครับแล้วเขาบอกว่าซึ่งเขา TPU ทั้งหมดนี้นะครับยังไม่รวมในส่วนของ GPU ที่เป็นมารีเป็นจริงเขาหน้าอ่านมารีเนาะมารี G78 เขาบอกว่าตัวนี้ปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพของกราฟิกสูงถึง 40% โดยใช้แรมแบบLPDDR5 ที่สำคัญนะครับเขามั่นใจว่า CPU ตัวนี้ไม่แพ้ Snapdragon 888ของ Qualcomm แน่นอนก็ไม่แพ้หรอกเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วนี่โอ้โหแค่อ่านสเปคนี่คือแบบสุดติ่งอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่า TPU เขาจะไม่ขนาดไหนคือช่วงนี้เป็นช่วงพรีออเดอร์เป็นช่วงพรีออเดอร์ก็จะมีโปรโมชั่นแต่ว่า21บาทหมดไปแล้วโอ้โหโปรโมชั่นที่เป็นบาทเอาตรงนะคดเคืองอ่ะคือกูไม่รู้ก็เดี๋ยวนี้ครับก็พรีออเดอร์นี่อ่ะกดมานิดนึงนะครับชุดพรีออเดอร์อันนี้เห็นไหมก็ใครที่กำลังสนใจนะครับตอนนี้ก็สามารถสั่งพรีออเดอร์ได้แรมที่ให้มาเนี่ยจากที่บอกมี12กิกเริ่มต้นนะครับสำหรับตัว21 Ultra นะครับแล้วถ้าเกิดตัวท็อปสุดอย่างที่เราสนใจก็คืออย่างที่เฮียชอบสนใจก็คือ512กิกเนี่ยแรม16กิกโอ้ถือว่าเยอะนะคือจะบอกว่าน่าจะเป็นแรมที่สูงสุดแล้วถ้าก่อนหน้านี้ที่มี16กิกน่าจะมีของไอ้ยี่ห้อของนูเบียตัวรุ่นหนึ่งที่เพิ่งออกมาล่าสุด
ลายเป็นฝาหลังใสตัวนั้นมีตัวเดียวที่เป็นแรม16กิกแล้วหลังจากนั้นคุณไม่เห็นของอีกเลยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นตัวท็อปที่เรียกว่าเป็นเรือธงที่เอามายั่วใจจริงๆนะเออ16กิกอันนั้นยังไงวะโอ้โหแต่ที่สำคัญครับเฮียต้องดูอันนี้ฮะโอเวอร์เตอร์ครับ 9,900 S21 ธรรมดา9,900 เริ่มต้นนี่แพนทอมแบ็คเขาบอกว่าเป็นเขาเอาเป็นตีชูโรงของครั้งนี้นะแพนทอมแบ็คอะนะครับก็เขามีเปิดนี่ด้วยนี่เห็นไหมเออเพิ่งเปิดตัวไกซี่บัตโปรับฟรีนะจ๊ะเออขอโทษนะไม่เหมือนเสี่ยวมี่ว่ะอย่าไปว่าเขานี่ๆเขาบอกว่ารับฟรีเลยถ้าเกิดจองเนี่ยครับมูลค่านี่แล้วมี Samsung Tag ด้วยSmart Tag Samsung Smart Tag เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถทำอะไรได้ป่ะจะใช้กับตัว Wideband ของ Samsung ที่มีเฉพาะในส่วนของ Ultra ป่ะ Ultra กับตัว Plus ป่ะ2รุ่นเนี้ยที่มีนะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเวลาที่คุณคิดว่าของอะไรจะหายคุณกลัวเมียหายเอามึงเอาไปห้อยไว้แล้วเอาไว้เซิร์ชตามเมียตามตำแหน่งนี่เหรอเนี่ยสามารถติดตามตัว Smart Tag ได้นะครับซึ่งตัวใช้รองรับแล้วกับ Samsung S21 5G จะแจ้งตำแหน่งมีสีดำใช่ไหมกับสีขาวมั้งเนี่ยสองสีเอาสีดำเนี่ยเนียนสุดละแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้ก็บอกว่าอ่ะนะมีโปรโมชั่นไอ้ตรงนี้มีแถมอะแดปเตอร์ด้วยมูลค่า490บาทคือไม่แถมมากับกล่องถ้าจองอ่ะแถ มสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ตอนนี้นะร้านสโตร์เขาสโตร์นี่ซึ่งอยู่ที่ไหนสยามพารากอนจริงเหรอใช่ไหมเนี่ยที่เราเคยไปพารากอนใช่ไหมใช่ใช่สโตร์ใหม่ที่เพิ่งเปิดนี่กับตัว Experience Store เห็นเขาบอกว่าตอนนี้คือเขาเปิดใหม่เลยอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ใช่ก็เป็นข่าวที่เพิ่งออกมาเมื่อคืนสดร้อนร้อนแล้วก็แบบคนฮือฮามากนะครับว่าอู้ใช้กับปากกาได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่แถมปากกาแล้วก็ไม่มีช่องใส่ปากกาแต่ให้แถมแต่ว่าสามารถรองรับปากกาได้เรื่องของตัวความคมชัดเรื่องของภาพเนี่ยก็คงเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของโปรเซสเซอร์ที่มีความไวนะครับอันนี้เราจะดูในส่วนของไฮไลท์ใช่เรื่องของกล้องซัมซุงมาดูสิคือกล้องของซัมซุงไอตัวรุ่นนี้เขาบอกว่าอย่างที่บอกแหละเขาจะมีตัวไรด้าเพื่อช่วยในส่วนของตัวไรด้ามันจะอยู่แถวๆเนี้ยทั้งข้างบนสุดเพื่อช่วยในส่วนของการจับเซ็นเซอร์การจับนี้เพราะว่าถ้าเกิดซูมในระยะที่80 100ภาพมันจะสั่นไหวภาพมันจะสั่นไหวแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปช่วยจับเซ็นเซอร์ว่าปุ๊บแล้วสามารถที่จะล็อกภาพอันนั้นเอาไว้ได้ตัวส่วนที่เราจับเอาไว้ได้พอล็อกเสร็จแล้วปุ๊บไอ้ตัวไรด้าตัวนี้จะโอ้โหเนี่ยใช่จะทำงานร่วมกับ AI อันนี้คือโหมด Director View นี่คือมันจะเห็นทุกกล้องเลยโหมด Director View มากับน่าจะมากับ UI 1 3.1 ซึ่งคาดคะเนว่า UI 1 3.0 น่าจะมีแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับเพิ่มขึ้นก็คือสมาร์ทโฟนหลายตัวเนี่ยเห็นไหม108ล้านเมกะพิกเซลเขาเริ่มให้ความสำคัญไม่ได้การถ่ายรูปอย่างเดียวละใจมันคิดแล้วจะเห็นว่าเรื่องของสตูดิโอก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอคือต้องยอมรับยุคต่อไปเนี่ยจะเป็นยุคของวิดีโอครีเอเตอร์เยอะมากนะครับจะเห็นว่าใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นตัวครีเอเตอร์แล้วเขาบอกว่าตะกี้เห็นไหมใช้กับ Samsung Galaxy Buds Pro ตัวรุ่นใหม่เขาบอกว่าซึ่ง Galaxy Buds Lite เนี่ยมันก็เป็นถือว่าเป็นใหม่ในตัวแล้วกับใช้กับตัวรุ่น N20 กับตัวโน้ตนะแต่บัตโปรเนี่ยเขาบอกว่าคือคุณจะใช้ข้างเดียวก็ได้เป็นสมอลทอล์กก็คือเป็นสมอลทอล์กด้วยและเป็นไมค์ด้วยเพราะฉะนั้นของคุณที่ถ่ายตัวเองแล้วใช้โหมด Director View ซึ่งจะเขาก็จะสอนว่ากล้องนี้อะไรยังไงแล้วคุณจะเห็นเฟรมภาพอะไรยังไงแล้วก็คุณสามารถพูดกับตัว Galaxy
ซัมซุงซัมซุงบัตได้ทำเป็นไมค์ได้เลยไม่ต้องทำอะไรให้กระเกะระกะแล้วแล้วเรื่องการถ่ายกลางคืนเนี่ยถ่ายที่แสงน้อยเนี่ยโอ้ยถ่ายกลางคืนที่แสงน้อยตัวนี้ปรับปรุงมาแล้วเขาบอกว่าถ่ายได้ต่ำกว่า1ลักคือปกติ1ลักก็คือแทบแบบจะมองไม่เห็นอะไรแล้วอันนี้0จุดเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้ากลางคืนคือพูดได้เลยว่านี่อันนี้คือ CPU เห็นไหมนี่คือ CPU เขาถ้ากลางคืนนี่พูดได้เลยว่าแทบจะเห็นไม่ต่างกลางวันขนาดแค่ใช้ไอ้ตัว S10 Plus ของผมเองอะถ่ายกลางคืนจำได้ว่าที่ถ่ายพี่ก๊อฟดูเป็นไงล่ะโอ้โหไม่ยังกับแบบพระจันทร์เต็มดวงสาดแสงเต็มเพราะฉะนั้นตรงนี้นะผมมองว่าน่าจะเป็นจุดขายของเขาถ้าเกิดเทียบกับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ UI 3.0 3.1 ที่มีมาในฟังก์ชันของกล้องแล้วในเรื่องของความสามารถของกล้องเรียกว่าถามว่าตอบโจทย์ไหมผมว่าตอบโจทย์ในเรื่องของสมาร์ทโฟนในยุคปี2021เนี่ยแหละก็คือเรื่องของคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็คือความเร็วสามารถเป็นแคสเกมก็ได้จริงไหมแล้วก็ตัวของเขาเองเนี่ยยังสามารถถ่ายวิดีโอได้ขนาด 8K เลยคือแล้วก็แคสเกมอ่ะสิ่งที่พี่ก๊อฟพูดอ่ะมันทำได้จริงเพราะว่าSamsung ตัว S21 เอาตั้งแต่ตัวล่างเลย Note S Note 20S20 เป็นต้นไปเขาจะมีในส่วนของ Wireless Deck Wireless Deck คือต่อเชื่อมกับจอของ Samsung ถ้าคุณแคสเกมคุณก็เอาโทรศัพท์คุณต่อขึ้นบนจอของ Samsung แล้วคุณจะบันทึกอะไรยังไงคุณก็บันทึกในคุณส่งเข้า YouTube ในโทรศัพท์ของคุณได้แค่คุณได้เห็นจอใหญ่ๆอันนี้แหละมันน่านะอันนี้ก็คือภาพตัวอย่างที่เขาอยู่ในเว็บไซต์ว่าเขาถ่ายหมดกลางคืนเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องหมดกลางคืนถูกไหมนี่คือตัวอย่างนะครับเขาบอกนี่กลางคืนนะนี่หมดกลางคืนเขาจะค่อยเปลี่ยนดูนะครับนี่ขาวขึ้นโอ้ยเขาบอกว่าผมลองไอ้ตัวโน้ต 20 Ultra แล้วคือจะบอกว่าในเรื่องของหมดกลางคืนของ Samsung นี้ต้องยอมจริงๆต้องยอมจริงๆเพราะผมเทียบมาทั้งไอตัว Xiaomi 10T Pro ที่บอกว่าถ่ายกลางคืนได้สวยก็ยังแพ้สิ่งนี้ที่ผมจะซื้อ Fingerprint อยู่หน้าจอเพราะตอนนี้เบื่อมากสแกนหน้าเนี่ยสแกนไม่เข้าทีFingerprint ของตัว Samsung เนี่ยผมใช้ตัว S10 Plus มันก็มีแล้วก็ตัวไอตัวที่ M31 ของผมมันติดอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นไอตัว S10 Plus เนี่ยถามว่า Fingerprint ของเขาเป็นไงก็ใช้ได้ใช้ได้พอสมควรแต่ในบางทีกูสแตมป์นานซะหน่อยเหมือนกับกูไปสแตมป์ที่โรงรับจำนำไงไม่รู้ใช้เวลาแต่อันนี้คงจะมีการปรับปรุงใช่น่าจะปรับปรุงแล้วโดยรวมก็ถ้าถามว่าตัวนี้ก็คือมีความฉลาดมากขึ้นในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับที่มากขึ้นกันน้ำก็ยังกันได้ IP68 ใช่ก็นี่ก็คือข่าวในช่วงนี้ในช่วงนี้ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นงานเปิดตัวสินค้าช่วงต้นปีฝ่าวิกฤตโควิดเยอะมากที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอ้าวเป็นข่าวดีเมื่อกี้พรีออเดอร์กันเต็มหมดแล้วเนี่ยหมดไปแล้วร้อยท่านแรกแล้วก็มีข่าวหนึ่งนอกจากข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวที่เพิ่งวันนี้เลยนะออกออนไลน์ตอนเช้าเลยอะไรฮะเสี่ยวมี่ถูกขึ้นแบ็คลิสต์ทำไมอ่ะเรื่องอะไรอ่ะก็ทิ้งทวนโดนัลด์ทรัมป์ทิ้งทวนให้เป็นแบ็คลิสต์พอทิ้งทวนปุ๊บหุ้นดิ่งเลยไปกอดคอ DJI แล้วก็ต้องบอกว่าเสี่ยวมี่ก็ได้รับผลพวงไปเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มาจากเว็บไซต์คุณพี่ของเรานะครับ Enterprise IT Pro นะครับใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีข่าวสาร IT ที่เป็นระดับ Enterprise ก็เข้าไปดูได้นะครับหรอบก.โป้อยู่นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ตัดสินใจให้แบ็คลิสต์นะครับตัวเขาเองเขาก็
มีปัญหาเขาอยู่ไม่ใช่เหรอเป็นกำลังจะหมดเวลาอยู่เป็นประธานาธิบดีที่ถูกทำเรื่องถอดถอนถึง2ครั้งน่ะอันนี้ก็คือมีผลกับทางเสี่ยวมี่อยู่แต่ผมว่ามันเป็นข่าวที่เป็นช่วงระยะเวลาลอยต่อแล้วกันและอันนี้คือมันมีผลมีผลเรียบร้อยแล้วเหรอมีผลแล้วเพราะว่าเป็นการลงนามน่าจะเป็นเรื่องของการประกาศนะครับถ้าโจไบเดนขึ้นมาแล้วเขาทำอะไรหลายอย่างที่เหมือนกับเนี่ยอย่างหัวเว่ยได้กลับมาใช้ Google Play เหมือนเดิมแล้วก็DJI ไม่ถูกแบนเซี่ยวมี่พังงานในตลาดหุ้นนิวยอร์กอะไรเงี้ยโอ้โหมันก็ต้องไปดูทิศทางของปี2021นะครับว่าช่วงหลังจากเนี้ยเดี๋ยวจะมีการผ่อนปลนเรื่องมาตรการเกี่ยวกับทางการค้าขนาดไหนแต่ก็ต้องบอกว่ามันจะทำให้เห็นว่าเรื่องของการเขาเรียกว่าสนธิสัญญาการค้าเนี่ยมีความสำคัญจริงๆใช่เหมือนกับว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยพอออกข่าวปุ๊บเนี่ยทำให้ผลประกอบการหรือหุ้นเนี่ยก็มีผลกับเขาเหมือนกันนะครับว่าเสี่ยวมี่ก็คือตอนนี้เสี่ยวมี่กำลังเติบโตมากต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะโอ้ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดเหมือนกับว่าถ้าเกิดมันมีของอะไรอย่างนี้อะซัมซุงออกอันนี้มาอันนี้มาพอผ่านไปดูเสี่ยวมี่โอ้ของมึงช่างโลเอาง่ายกว่าไหมทำไมอะเยอะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เขาออกมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสินค้าเองแล้วก็ IoT ที่บ้านผมชอบคอนเซ็ปต์ของเสี่ยวมี่ผมไม่ได้ชอบคอนเซ็ปต์สมาร์ทโฟนนะแต่ผมชอบคอนเซ็ปต์ IoTวิธีการคิดคือไอเดียเขาคิดก็คือ simple ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็จริงจังนี่คือสิ่งสำคัญคือบางคนออกแบบว่าเอ้ยฉันจะทำแต่ยุ่งยากต้องเป็นสแตนด์อะโลนไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าจะมีตอบโจทย์สแตนด์อะโลนก็ได้นะคุณไม่ต้องเป็น IoT แบบ IoT จ๋าไม่ต้องตั้งเวลาตั้งระบบอะไรมากแค่ตั้งว่าให้เปิดปิดเป็นช่วงเวลาก็ทำได้อ่ะก็หลังจากนี้ข่าวก็หมดแล้วนะครับในช่วงคำถามประจำสัปดาห์เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าในส่วนของตะกี้เพิ่งจะเห็นไอ้ที่ว่า OLED ไมโคร LED แล้วก็ล่าสุดที่ซัมซุงเขาทำมาคือ Neo LED เพิ่งจะเห็นนี้เพิ่งจะรู้ว่าอ๋อคำว่าไมโคร LED นี่มันหมายถึงว่าใน LED หลอดหนึ่งเนี่ย มี LED อีก9ดวง อยู่ใน1หลอดที่ซัมซุงเขาผลิตออกมาคือตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของเทคโนโลยีจอภาพหรือเรื่องของคุณสมบัติไม่คือแค่ก้าวหน้าแค่คิดแค่นั้นแล้วคิดดูความละเอียดของภาพนี่หูคำว่าถ้าเกิดเอาจอนั้นเนี่ยไปดูไฟหนังที่แค่720720HD ธรรมดาจะเป็นยังไงวะคือไม่กล้านึกภาพเลยกลัวไม่ชัดเอาล่ะก็เดี๋ยวเรามาสรุปในส่วนของคำถามประจำสัปดาห์ในส่วนของช่อง Cat Fight ทีนะครับครับก็ขออนุญาตนะจ๊ะมีทั้งชมคืออย่างนี้ฮะในส่วนของตรงนี้ก็คือเรื่องของ Diver Graphic นะครับบางคนเนี่ยบอกว่าเข้าไปดูในส่วนของคลิปแนะนำวิธีการอัปเดต Driver Graphic นะครับของ Nvidia แล้วหาไม่เจอหรืออันนี้ก็เขาบอกเขาขอบคุณมานี่นะครับขอบคุณมาแล้วหาไม่เจอต้องไปแจ้งความก่อนมั้ยฮะอันนี้เขาเจอบางคนหาไม่เจอบางคนหาไม่เจอเนี่ยให้ไปดูคลิปเขาเรียกว่าผมทำคลิปแนะนำเขาเรียก GPU Z ไว้แล้วก็คือเข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะเป็นคลิปตัวหนึ่งนะครับเสียงเกมไม่ออกมีแท็บ Desktop Audio ให้ setting ขึ้นมาว่า Disable พอจะปรับให้ Disableให้เป็นในส่วนของตัวอื่นจาก Disable ได้ไหมครับคำถามนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่มัน Disable อยู่เนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคือคุณไปปิดฟังก์ชันมันเดี๋ยวพี่จะทำคลิปอย่างนึงก็คือไปเปิดปิดฟังก์ชัน Disable ตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวเป็นคลิปคือต้องบอกว่า OBS เนี่ยมันมี2ส่วนใครไม่เคยใช้อาจจะยังไม่รู้ส่วนแรกก็คือ OBS เนี่ยมีเสียงที่มาจากตัวไมโครโฟนไมโครโฟนเนี่ยก็มาจากกล้องมาจากตัวอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นตัวเรคคอร์ดสมมติเราตั้งทำกล้องไลฟ์สดเนี่ยมันก็จะมาจากตัวกล้อง DSLR บ้างเป็นไมโครโฟนจากตัวกล้องอย่าง GoPro บ้างอีกอันนึงก็คือเป็นเสียงมาจากตัวเครื่องตัวเครื่องหมายความว่าตัว
ัวเครื่องคุณเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของเปิดเกมอยู่เปิดอะไรอยู่มันก็จะมีเสียงคู่กันครับถ้าคุณเปิด2 อย่างพร้อมกันเนี่ยเสียงมันจะเข้าพร้อมกันแต่บางคนไปปิดไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงมันเข้าไงครับหรือบางคนไปเลือกสปีกเกอร์ที่เป็นแบบหูฟังมันก็เลยไม่เข้า มันก็เลยมีผลตรงนี้นะแล้วก็ต่อมาเพจดันมือลั่นเปลี่ยนจากตัวเองเป็นจากผู้ดูแลนะครับไปเป็นผู้ควบคุมแก้ได้ไหมอันนี้ต้องบอกว่าแก้ยากหน่อยเพราะว่าเหมือนเราเปลี่ยนตัวเองสิทธิ์อ่ะจากเป็นหัวหน้ากลายเป็นลูกน้องแล้วลูกน้องจะไปเปลี่ยนเป็นตัวหัวหน้าเองเนี่ยยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันทำได้ยาก มันก็ต้องมองว่าสิทธิ์ของผู้ดูแลในเพจเนี้ยคนอื่นมีไหมถ้าคนอื่นมีอย่างเช่นว่าผมกับพี่เอกเป็นผู้ดูแล2คนผมมือลั่นไปกดตัวเองให้จากผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุมผมก็ต้องบอกพี่เอกว่าพี่มาแก้ผมหน่อยถูกไหมแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็คือแสดงพี่เอกเขาไม่อยากแก้ให้เราแล้วอันนี้ก็คือกูอยากเป็นผู้ดูแลเองอยากผู้ดูแลก็คือต้องให้เอาผู้ดูแลมาแก้ให้มาแก้ให้นะครับต่อมาก็คือ Driver Card จอเนี่ยนะครับเมื่อกี้มีคนแนะนำเพิ่มนะครับเรื่องของตัวกราฟิกการ์ดนะครับพอดีเขาใช้รุ่นเดียวกันก็คือเขาก็เลยเป็นการอัปเดตได้พอดีนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นคลิปก็เป็นคลิปขอบคุณนะเขาคอมเมนต์ก็ขอบคุณว่าดูคลิปในเรื่องของการต่ออายุวีดีโอชั่วคราวเนี่ยแล้วก็สามารถไปใช้งานได้นะครับยันก็คือการเพิ่มในส่วนของตัวการชำระผ่านแก๊ปนะครับผ่านบัตรเครดิตนะครับแก๊ปเพย์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าใช้ไม่ได้หลายคนก็มีคำถามผมเหมือนกันว่าทำไมใช้ไม่ได้ผมลองแล้วก็คือถ้าคุณใช้บัตรเครดิตมันใช้ได้เลยแต่บางคนใช้บัตรเดบิตบัตรเดบิตเนี่ยมี2อันก็คือไม่เปิดบริการคือคุณไม่เปิดบริการชำระออนไลน์มีผลนะคือหลายคนไม่รู้ไงหนึ่งหลักของการช้อปปิ้งออนไลน์หลายคนเนี่ยเข้าใจว่าใส่บัตรเครดิตไปปุ๊บไอ้บัตรเดบิตปุ๊บแล้วชำระได้เลยไม่ใช่หลายธนาคารเขาป้องกันไม่ให้คนมาแฮกข้อมูลเราเอาไปช้อปปิ้งออนไลน์อันดับแรกคือคุณต้องไม่เปิดบริการก่อนอีกอันก็คือที่เป็นบัตร True Wallet นะครับที่ผมเคยใช้ก็คือ True Move True Wallet ก็จะมีบัตรให้อันนี้ต้องมีเงินในนั้นด้วยครับบางคนเนี่ยสมมติว่ามีเปิด True Wallet แล้วแต่ไม่มีเงินในนั้นให้หักมันก็เลยหักไปได้มันก็เลยไม่สามารถลงทะเบียนได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าโดนมีหักไปหมดแล้วต้องมาหักหมดแล้วต่อมาก็คือลำโพงXiaomi ซาบาเราเขาถามว่าสามารถเชื่อมต่อเป็นบลูทูธแล้วสามารถเปิดปิดได้ไหมต้องขอโทษทียังไม่ได้ลองเพราะว่าเท่าที่ลองไปหาข้อมูลดูแล้วอะตัวนี้ไม่น่าที่จะทำได้ต่อกับมีโฮมได้นะต่อมาอีกอันก็คือดิสร้อยที่ผมแนะนำนะครับก็เขาก็ขอบคุณมาว่าทำแล้วก็เลยลดลงมาแต่บางข้อที่ก็ยังหาไม่เจอบางข้อเนี่ยมันมีเฉพาะ Windows บางเวอร์ชันครับอันนี้ที่ดูถ้าเกิดสมมุติว่าแก้ไขได้แล้วก็คือถ้ามันลดลงมาเหลือระดับที่พอใจแล้วก็คือไม่มีปัญหาอะไรเพราะบางข้อเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับWindows เวอร์ชัน803มีเวอร์ชัน903ไม่มีเปลี่ยนชื่อเอานะครับบางก็ลองหาดูอันนี้ก็บอกว่าเสียงดนตรีประกอบเพลงอ่ะดังไปฟังไม่รู้เรื่องในส่วนของคลิปในการแนะนำแอนตี้ไวรัสก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะไปปรับปรุงนะใช่ครับอีกอันนึงก็คือวิดีโอคอลนะครับในส่วนของตัวฟิลเตอร์สติ๊กเกอร์เขาบอกไปอัปเดตตัววินไอตัว iOS แล้วพออัปเดตปุ๊บเนี่ยปัญหาคือสติ๊กเกอร์หายอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าในการเขาเรียกว่าล้างการติดตั้งอาจจะต้องทำการดาวน์โหลดใหม่ครับแต่จริงๆแล้วสติ๊กเกอร์พวกนี้นะครับสติ๊กเกอร์ฟิลเตอร์ต่างๆนะครับสามารถดาวน์โหลดมาได้เลยสมมติเราซื้อไปแล้วสมมติว่าผมซื้อสติ๊กเกอร์ใน LINE ไปแล้วแล้วผมลบไปใหม่กดเข้าไปปุ๊บมันก็ยังสามารถดาวน์โหลดได้เพราะมันเป็นแอคเคาท์เรานะอันนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลาอย่างนั้นก็คือคลิปชิยุนสมุด XS นะครับที่เรารีวิววิธีการแนะนำไปก็บอกว่าขอบคุณมากรีวิวได้ดีมากอะไรเงี้ยขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆคลิปนี้สอนได้ดีมากขอบคุณทุกคำชมนะครับขอบคุณทุกคำชมมีอันนึงก็คือเดี๋ยวลอยกล้องนะครับมีสัญญาณเว็บแคมเนี่ยขีดทับไว้มันมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเราไปปิดเองครับกับอีกอันก็คือแอดมินของระบบบริษัทไปปิดไว้เช่นแอดมินเขาไม่อนุญาตให้เราใช้กล้องอย่างที่ผมเคยถามประจำว่าคอมพิวเตอร์เครื่องที่คุณใช้งานอยู่เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือของบริษัทบริษัทเนี่ยจะมีแอดมินป้องกันมาให้ใช้งานกล้องบางอย่างต้องไปขอสิทธิ์เขาว่าต้องการใช้งานกล้องนะครับอันนี้ก็คือไปคุยกับเขาดู
นะครับก็ที่เหลือก็จะขอบคุณนะครับมีอันนึงก็คือเขาบอกว่าอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเขาได้ตัว Wireless Charger ครับจาก Nintendo มาของผมได้ฟรีครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยครับเพราะผมเสียตังค์แล้วก็เขาถามว่า Xiaomi ตัวโทโมมิอะไรนะไอ้ตอนที่ว่าความชื้นซื้อที่ไหนซื้อออนไลน์ถูกสุดครับเพราะว่าพี่เขาไปซื้อที่สอบแล้วเขารู้สึกว่าเขาเสียตังค์เยอะก็ประมาณนึงแหมแล้วก็ VIP ใช้รายปีค่ะอยากดูแล้วอยู่ๆก็ดูไม่ได้ซื้อแบบ VIP รายปีอยู่ๆก็ดูไม่ได้เนี่ยหมดอายุหรือยังหมดอายุหรือยังใช่ถูกต้องครับบางทีอาจจะมีหมดอายุแล้วหรือสามารถติดต่อเข้าไปในส่วนช่วยเหลือเขาเพื่อเช็คดูว่ามันมีข้อเขาเรียกว่าติดขัดอะไรอย่างเช่นในตัวของแอคเคาท์นะอาจจะมีบางอย่างก็คือคมันมีเรื่องของการลงทะเบียนอาจจะไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับก็อันนึงก็คือมีอันนึงก็คือเรื่องของตัวกล้องนะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตอัปเดตนิดนึงมีหลายคนถามเรื่องกล้องเว็บแคมนะครับกล้องเว็บแคมเนี่ยก็คือมีหลายคนถามมาว่าตอนนี้ใน Device Manager กล้องเว็บแคมเนี่ยไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวผมเองเจอกับตัวเลยคือ Windows Version 1909ถ้าคุณไปอัปเดตมันแล้วยังอัปเดตไม่ครบครับไดเวอร์กล้องหายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยระวังนะครับใครที่ไปอัปเดต Windows อยู่เวอร์ชัน1909แล้วอัปเดตแล้วยังไม่ครบเนี่ยจะพบปัญหาก็คือกล้องไม่เจอแล้วก็ใช้งานไม่ได้ให้กดอัปเดตให้ครบแต่ที่สำคัญก็คือ Windows คุณต้องเป็น Windows แท้นะคือ Windows คุณต้องเป็น Windows แท้นะเพราะบางคนเนี่ยไปอัปเดตแล้ว Windows ที่มันไม่ใช่ Windows แท้เนี่ยเจอปัญหาครับที่เหลือก็ขอบคุณมากครับมีประโยชน์ขอบคุณนะครับอัดจอล่าสุดนะครับเพิ่ง17นาทีที่ผ่านมานะครับอัดจอคอมเล่นเกม Windows 10อัดไปแล้วมีแต่เสียงแต่ไม่มีภาพก็ต้องลองดูว่าในส่วนของ Driver Graphic นะครับมีปัญหาหรือเปล่าลองอัปเดตดูก่อนครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมี Driver Graphic ที่มันไม่ตรงแล้วก็มีปัญหามันก็เลยอาจจะไม่เห็นภาพครับและอย่างก็คือที่ชิปผมอยากจะแนะนำก็คือนอกจากตัวฟังก์ชัน Windows ไอ้ตัว Xbox Gaming Bar แล้วถ้าไหวเนี่ยอยากแนะนำให้ไปลองใช้ตัว OBS นะเพราะว่าตัว Xbox Gaming Bar เนี่ยมันได้ต้องยอมรับว่าได้ในฟังก์ชันในการกดคีย์ลัดง่ายแต่มันจะมีปัญหาบางส่วนก็คือเรื่องของเสียงเรื่องของไมค์เนี่ยในการตั้งค่ามันอาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าตัวบางทีคุณต้องการเสียงเกมเข้าไปด้วยปรับระดับเสียงเกมคุณอาจจะไม่คล่องไมค์ใช่ไหมฮะแล้วกล้องคุณต้องการอุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะๆเนี่ยถ้า OBS จะดีกว่า อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมแนะนำนะเอาล่ะนี่ก็คือตอบคำถามประจำสัปดาห์ที่เรามีกันนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดเฮียมีอะไรเมื่อกี้เห็นกำลังดูแสงสี LED ให้ใช่ไหมคืออย่างนี้พอดีเพิ่งจะรู้ว่าไอตัว Galaxy S21 เขาเนี่ยในเรื่องของกล้องเนี่ยเขาปรับปรุงในเรื่องของResolution มาเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีของโนนาบินนิ่งโนนาบินนิ่งใช่คือในเม็ดสี1พิกเซลอ่ะเขาก็จะมีอีก9พิกเซลใน1เม็ดสีนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เดี๋ยวผมให้ดูภาพก่อนเห็นไหมอันนี้นะครับเนี่ยโนนาบินนิ่งเห็นไหมฮะเนี่ยใน1พิกเซลของสีจะมีอีก9พิกเซลอยู่ในนั้นซึ่งทำให้เวลาที่ของคุณเนี่ยถ่ายในระยะไกลถ่ายแบบเทเลแล้วโวลภาพจะแตกก็จะมี AI เนี่ยมาช่วยทำงานกับในส่วนของระบบตรงเนี้ยทำให้ภาพของคุณชัดเจนขึ้นแม้กระทั่งของการล็อกโฟกัสของคุณเนี่ยอันนี้คือแบบเหรอค่ะแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะพูดถึง
ลักษณะของการถ่ายที่ที่แสงน้อยเห็นไหมที่นี่คือการเปรียบเทียบภาพโอ้ยิ่งรู้ทำไมยิ่งอยากได้ โดนแน่ๆเลยโดนแน่ๆเลยยอมรับว่าโดนนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบเล่นพวกเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมการถ่ายภาพที่มีแสงน้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องของจอเขาทำดีขึ้นในเรื่องของเทคโนโลยีของพิกเซลเขาทำดีขึ้นเหมือนตอนที่เราไปดูตัว Mate 40 Pro เนี่ยก็มีจุดเด่นของกันและกันไม่ต่างกันนะอันนี้คือในส่วนของถ่ายที่ที่แสงน้อยอะไรเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นบอกว่ารู้สึกว่าในเรื่องของ HDR เขาก็เพิ่มขึ้นเป็นติดสองคือในเรื่องของความชัดลึกของสีแบบพวกนี้ไปจับตัวจริงมีหรือเปล่าเขาให้จองอยู่นะอาจจะมีให้อาจจะให้มีให้จองแล้วต้องมีตัวจริงอาจจะให้ดูนะเอาล่ะก่อนจะจากไปก็สัปดาห์นี้เฮียดูอะไรมาใน Netflix มีหนังมีอะไรแนะนำไหม Netflix กันเหรออืมก็มีอยู่นะก็มีอยู่แนะนำหน่อยซิแนะนำน้องๆที่เผื่อใครกำลังสนใจจะได้ดูซีรีส์ประจำสัปดาห์วันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นี้ระหว่างเฮียดูอยู่ผมขออนุญาตแนะนำก่อนแล้วกันนะครับผมแนะนำเรื่องนี้ครับซึ่งผมดูแล้วผมบอกเลยว่าหัวเราะแล้วก็ติดมากมันชื่อเรื่องว่าผู้จัดการดีแตกตรงนี้ก็คือข้อดีของก็คือตัวเขาเองเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของผู้จัดการผู้ชายคนหนึ่งที่เคยมีอดีตที่แบบเป็นเขาเรียกว่านักต้มตุ๋นนักต้มคือออกแนวตกแต่งบัญชีอ่ะนะตกแต่งบัญชีคือเก่งตุนนี่แหละเก่งเรื่องของการดูแลบัญชีแต่อันนี้สปอยใช่ไหมสปอยเลยใครกำลังดูนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าความสนุกของมันคือคนคนหนึ่งอ่ะจะกลับตัวยังไงมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลแล้วก็มันก็มีเรื่องของการเขาเรียกว่าชีวิตการทำงานของพนักงานออฟฟิศอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกตลกแล้วก็มีโมเมนต์ก็คือข้อคิดดีๆในหนังเรื่องนี้ใครที่กำลังหาซีรีส์นะซีรีส์แนวที่เรียกบอกว่าสนุกสนุกดูไม่เครียดแล้วก็มีให้มุมมองความคิดผมบอกเลยว่าผู้จัดการดีแต่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแนะนำครับไหนฝั่งของพี่ชายผมหน่อยมีอะไรครับวันนี้อันนี้เหรอแม่คราวนี้บอกจันอะไรนะพระจันโอบอะไรนะไม่วันนี้มีอะไรเดี๋ยวทำไมต้องกดแบบว่าไม่ต้องไอ้นี่นะอันนี้กดตรงนี้ก็ได้ครับตอนและข้อมูลโอเคเดี๋ยวดูซิซีรีส์ของเฮียเขามีอะไรครับเรื่องอะไรครับ Final Fantasy เฮ้ยอันนี้ไม่เคยรู้อ่ะมันคืออะไรอ่ะคือจริงๆนะ Final Fantasy อ่ะมันเป็นเกมที่อยู่ในอยู่ในNintendo ตอนนั้นนะไอ้ตัว Famicom อะไรเงี้ยที่เราเคยเล่นเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าเฮ้ยไอ้เรื่องเนี้ยมันผูกกับอดีตและปัจจุบันโดยที่เอาเกมมาเชื่อมโยงกับคำว่าครอบครัวถามว่าเชื่อมโยงยังไงปกติอ่ะตอนที่คุณเด็กๆอ่ะผู้ปกครองอ่ะตอนเอาสมัยยุคเรานะเขาอยากให้เล่นเกมไหมไม่ค่อยอยากครับไม่ค่อยอยากเล่นเกมไหมเปลืองใช่แต่อันเนี้ยพ่อเป็นคนพาไปซื้อเลยฮะพ่อเป็นคนพาไปซื้อเลยเออแล้วเขาก็มีโมเมนต์ว่าตอนคืนน่ะพ่อแอบมาเล่นเกมเขาแต่เขาไม่ได้นี่เลยพ่อนะแต่เขาทำเหมือนกับว่าแนะนำพ่ออะไรอย่างงี้ปรากฏว่าเขามีโมเมนต์นั้นเป็นภาพจำของเขาแต่พอเวลาที่เขาโตขึ้นขึ้นมาในอยู่ในช่วงของเด็กโตแล้วพ่อมีการงานมากขึ้นท
ทำให้พ่อกับเขาไม่ได้เจอกันห่างกันไปห่างกันไปแทบจะไม่ได้พูดกันสังคมญี่ปุ่นด้วยนะใช่แทบจะไม่ได้พูดกันเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะสานความสัมพันธ์กับพ่อยังไงแล้วมันก็มาจุดเริ่มต้นของเรื่องที่ว่าการต่างความสัมพันธ์ของพ่อเนี่ยอยู่ดีวันหนึ่งพ่อลาออกจากงานทุกคนก็งงว่าพ่อลาออกจากงานเพราะอะไรแล้วเรื่องก็ดำเนินมาเนี้ยเดี๋ยวค่อยแล้วก็ดูว่าเขาจะใช้เกมเนี้ยต่างความสัมพันธ์กับพ่อยังไงโอ้พ่อมาเล่นเกมแล้วทำไออันนี้คือของญี่ปุ่นใช่ไหมส่วนของไทยอ่ะของไทยต้องอันนี้เลยเกมเมอร์เกมแม่อันนี้คือออกแนวเดียวกันสนุกไหมครับสนุกไหมก็ถือว่าทำออกมาดีทำออกมาดีในระดับหนึ่งสำหรับความคิดของตัวเองนะคืออย่างเช่นผู้ปกครองอ่ะที่เราพูดถึงสังคมไทยอ่ะผู้ปกครองเขาจะไม่ค่อยอยากให้ลูกอ่ะอยู่กับมือถือนานมากนะถูกไหมเพราะกลัวว่าจะเป็นโรคสมาธิสั้นใช่ใช่แล้วก็กลัวว่าเด็กจะไม่มีเขาเรียกว่าจินตนาการเด็กจะไม่มีอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าจดจ้องอยู่แต่กับโทรศัพท์ก็คือตัวนางเอกคืออ้อมพิยดาแล้วคนที่เล่นชื่อโอมเนี่ยเป็นลูกเขาตัวดำเนินเรื่องใช่ตัวดำเนินเรื่องชื่อน้องต้นหนจะบอกว่าเขาแสดงได้ออกแนวเด็กเนิร์ดจริงๆเลยนะในคาแรคเตอร์เขาอะเป็นเด็กที่แบบว่าชอบเล่นเกมแล้วก็แคสเกมเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคนที่แคสเกมแล้วมีทีมแข่งเกมแล้วด้วยความที่แม่เอาจริงๆนะที่แม่เข้ามาตรงจุดนี้ได้เพราะแม่งกทำไมคะก็ไปดึงลูกออกมาแล้วไอ้คนที่เป็นเจ้าของทีมเกมบอกว่าเอ้ยไม่ได้กูมีสัญญาอยู่มึงทำผิดสัญญามึงต้องชดใช้โอ้ด้วยความที่ว่าเนี่ยแหละจุดคือจุดพลิกแม่งกแล้วถามว่าแม่จะทำไงอ่ะในเมื่อมันอยู่อีกทีมนึงกูก็ตั้งทีมดิแล้วไปดูเลยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจสนุกตอนคือช่วงต้นๆอ่ะอาจจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่มันดําเนินเรื่องไปเค้าอันนี้อลัมพบทมาสักระยะนึงแต่พอช่วงที่เป็นช่วงที่เค้าเริ่มตั้งทีมแล้วอันเนี้ยจะรู้เลยว่าผู้ปกครองถ้าเกิดเค้าไปทําอย่างเงี้ยเค้าก็เข้าใจวัยรุ่นได้เหมือนกันเข้าใจลูกได้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเพราะในบางทีเนี่ยเกมอ่ะมันไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปใช่ๆๆครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ฝากกันไว้เอาล่ะวันนี้ก็เชื่อว่าเพื่อนๆนะครับเราก็จะได้อัปเดตกันทุกวันศุกร์วันนี้จากที่ลองบน Facebook ครับบอกเลยว่ากระตุกโดดเป็นเก้งกันดินิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกอันนี้เป็นการลองเพราะว่าเราลองพร้อมกับการอัดเรคคอร์ดไปด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบดูนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใน YouTube เหมือนเดิมไม่กระตุกไม่กระตุกนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้กับในส่วนของช่องเราด้วยครับ Catfight TV นะครับใน YouTube นะครับแล้วก็มีอะไรนะครับอยากสอบถามคุยกันนะครับแล้วก็ทุกๆวันศุกร์เราจะเจอกันครับเอาละก็ฝากเอาไว้ครับแล้วพบกันใหม่ในที่ต่อไปนะครับกับ Catfight TV นะครับ